สำนักข่าวซินหัวของจีนนะคะเปิดตัวผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI คนแรกของโลกค่ะโดยทางซินหัวกล่าวว่าผู้ประกาศ AI สามารถอ่านข่าวได้อย่างเป็นธรรมชาติเสมือนผู้ประกาศมืออาชีพที่เป็นมนุษย์เลยทีเดียวแม้ว่าจะมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยก็ตามนะคะซึ่งโซโกค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนา Search Engine ของประเทศจีนก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ AI นี้ด้วยผู้ประกาศ AI นะคะกล่าวในคลิปวิดีโอแนะนำตัวว่าจะคอยอ่านข่าวให้คุณผู้ชมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและหวังว่าจะสร้างประสบการณ์ในการรับชมข่าวสารในรูปแบบใหม่ให้แก่คุณผู้ชมส่วนสำนักข่าวซินหัวกล่าวว่าผู้ประกาศ AI สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะบนเว็บไซต์ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของโปรดักชันได้ที่สำคัญนะคะผู้ประกาศ AI คนนี้พร้อมประกาศข่าวด่วนข่าวร้อนเนี่ยตลอดเวลาไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามอย่างไรก็ตามค่ะมีบางส่วนให้ความเห็นนะคะบอกว่าผู้ประกาศ AI เนี่ยยังขาดความเป็นธรรมชาติในแบบอย่างของมนุษย์อยู่ก็คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแม้แต่จังหวะในการอ่านข่าวนะคะซึ่งก็จะทำให้รู้สึกอึดอัดบ้างเล็กน้อยที่จะรับชมข่าวเป็นเวลานานค่ะแต่ว่าดูภายนอกนี่เหมือนคนมากเลยค่ะแทบจะแยกไม่ออกเลยค่ะ